นี่กับศึกดาวรุ่งชูเจริญ30ตุลาคมนะครับซ้ายมือวันวิเศษแก่นนรสิงห์ขวามือฐานเอกแพร่อัมพลที่เวทีราชดำเนินพิกัด118ปอนด์สวมกางเกงสีน้ำเงินครับฐานเอกแพร่อัมพลนักชกจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับกางเกงสีแดงวันวิเศษแก่นนรสิงห์นักชกขอนแก่นวันวิเศษปีนี้อายุ19นะครับกางเกงสีแดงนี่คุณอั้งมอครับลูกพี่ของฐานเอกแพร่อัมพลยกที่1และ2รวมกันกางเกงสีน้ำเงินครับฐานเอกมวยจังหวะ3นะครับคือจังหวะฝีมือค่อนข้างจะออกอาวุธช้าแล้วครับคอยแล้วคอยอีกคอยคู่ต่อสู้เตะหลุดเตะหลวมแล้วค่อยออกอาวุธฐานเอกปีนี้อายุ21วันวิเศษมวยซ้ายครับค่ายแก่นนรสิงห์ของคุณสมมาตรหงสกุลเนี่ยแหม 95% เป็นมวยซ้ายแม้กระทั่งคนถนัดขวานะครับเข้าไปอยู่ในค่ายแกต้องเปลี่ยนให้เป็นมวยซ้ายหมดครับเพราะว่ากันว่ามวยซ้ายนั้นทำให้คู่ต่อสู้อึดอัดใจชกยากคุณสมมาตรก็เลยปรับมวยขวาให้เป็นมวยซ้ายซะหมดวันนี้เจอกับมวยขวาครับยืนแยบรบกวนนี่เป็น1และ2รวมกันนะครับขึ้นมานั้นวันวิเศษกางเกงสีแดงครับมวยของคุณสมมาตรหงสกุลนั้นได้เปรียบนิดเดียวครับขยับล่อหลอกกันนรสิงห์ก็มวยดังๆในช่วง 3-4 ปีที่แล้วก็วันพิชิตนั่นแหละครับจอมคลาสสิกวันเสร็จขยับเข้าไปหานี่โรเบิร์ตกันนรสิงห์ครับก็มาเชียร์วันวิเศษอยู่ด้วยขยับยึกยักวางก็ปลายเท้าครับยังไม่รุนแรงมวยคู่นี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการน็อกเอาท์นะครับน็อกเอาท์ในแบบพิสดารที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยเมืองไทยทีเดียวครับท่านชมจับตาดูให้ดีครับว่าน็อกแบบไหนครับถึงว่าพิสดารที่สุดไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งเวทีราชดำเนินและลุมพินีครับกางเกงสีแดงนะครับได้เปรียบนิดเดียวก็คอยติดตามชมนะครับแหมมวยคู่นี้นี่ใครไม่ดูไม่ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นพรุ่งนี้เพื่อนฝูงคุยกันแล้วไม่ฟังไม่รู้เรื่องต่อไม่ติดนี่แหมเชยจริงๆแหละครับยังไงซะต้องชมครับไม่ชอบมวยก็ยังต้องนั่งชมแหละครับวันนี้สำหรับคู่นี้ลำนายก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จครับการกอดการสอดแขนนี่ภาษามวยเรียกว่าแต่งตัวครับใครกอดแล้วก็ตีเข่าได้ช้านี่เขาบอกว่าแต่งตัวช้าใครกอดปุ๊บตีเข่าปั๊บนี่แต่งตัวเร็วนี่ครับยังแต่งตัวกันอยู่ครับแต่งตัวช้าด้วยกันทั้งคู่เหน็บทีนึงเอาครับยังแต่งตัวไม่เสร็จครับกรรมการบอกแหมแต่งตัวช้าน่ารำคาญแยกออกมาก่อนกรรมการศักดาปลื้มจิตครับนี่ก็เคยเป็นกรรมการประวัติศาสตร์ทั้งการห้ามมวยแตก40เข็มกับตัวเองแตกครับเอาหน้าไปโมงกับหัวนักมวยเข้าแตกถึง40เข็มต้องเปลี่ยนตัวกรรมการนะครับนานๆมีทีดูกับเตะหลุดจิ้มวางก็ยังไม่หนักฐานเอกขยับวางแข้งก็ไม่เข้าครับวันวิเศษพยายามจะฟันศอกระยะประชิดปล้ำครับล็อกคอก็แต่งตัวอีกแล้วครับแต่งตัวช้าหรือแต่งตัวไวดูครับแต่งตัวลื่นล้มแทงสักทีนี่เป็น1และ2รวมกันหมดยกที่2ท่านผู้ชมอย่าลืมครับจับตาดูให้ดีแม่บ้านถ้ายังไม่หลับก็ดูได้ครับมวยคู่นี้นี่เพราะว่าเป็นการน็อกที่ประหลาดจริงๆนี่คุณเทพสตาร์มาสอนฐานเอกแพร่อัมพลครับบอกว่าแข็งแรงหน่อยทางขวามือครับมีหนวดนั่นคุณสมมาตรหงสกุลมาสอนวันวิเศษให้ปัดออกข้างครับหมุนออกข้างตบหมุนออกข้างแล้วแทงแล้วฟันหมดยกที่2ฐานเอกพลิกสถานการณ์ครับกางเกงสีเงินกลับมาได้เปรียบครึ่งเท่าตัวครับยกที่3ครับชมกันต่อย้ำอีกทีนะครับมวยคู่นี้นี่ท่านชมจับตาดูให้ดีนะครับยกนี้ครับจับตาดูให้ดีครับจับตาดูแม้กระทั่งตอนพักยกให้น้ำนะครับอย่ากระพริบตานะครับตอนให้น้ำน็อกกันประหลาดที่สุดเลยครับลำในกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบนิดเดียวนะครับนิดเดียวตอนนี้พลิกสถานการณ์มาแล้วปล้ำครับหาเหลี่ยมกันอยู่เน็บเบาๆก็ไม่แรงครับปล้ำยังเกรงกันอยู่นะครับมวยนี่ต้องฟิตขักกับเกือบไปแล้วโอ้โหขอโทษขอโพยมวยวันนี้มวยเหนือเจอกับมวยอีสานกับกางเกงสีน้ำเงินนั้นมวยเหนือกับมวยเมืองแพร่มวยกางเกงสีน้ำแดงนั้นมวยอีสานครับมวยขอนแก่นถีบซะอีกทีหนึ่งขยับเข้าไปขยับล่อหลอกจิ้มวางแข้งมวยเมืองแพร่ที่ดังๆก็อนันตศักดิ์รอฟทอแล้วครับก็มาชมมวยอยู่เสมออดีตแชมเปี้ยนเหมือนกันอนันตศักดิ์
ขยับท่านผู้ชมอย่าลืมครับย้ำกันอีกทีหนึ่งจับตาดูมวยคู่นี้ให้ดีแต่หลังจากจบมวยรายการยอดมวยเอกแล้วครับชมข่าวเด็ดภาคดึกรอบสุดท้ายอีกหนึ่งรอบ10นาทีครับหลังจากนั้นก็ชมถ่ายทอดสดนะครับคราวนี้ศึกชิงเจ้าสนุกเกอร์ครับวันนี้จักรพันธ์ยมจินดาครับจะมาโชว์ฝีมือในการแข่งขันแบบดำลูกเดียวครับขยับเข้าไปนี่คุณสมมาตรก็มาลุ้นอยู่วางแข้งนี่คือคู่มวยประวัติศาสตร์นะครับน็อกกันแบบแปลกที่สุดจบยกนี้จับตาดูให้ดีครับวางแข้งกับกันเอาไว้เป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3ด้วยกันทั้งคู่ครับขยับวันวิเศษก็ยังไม่เข้าเคลียร์โดนถ่ายแล้วถ่ายแล้วว้าวของเชียร์ก็ชอบใจครับพอถ่ายคู่ต่อสู้ล้มลงไปได้หรือว่าศีรษะออกนอกเชือกนี่จะปรบมือชอบใจให้เข้าหูกรรมการนี่เป็นยกที่3ครับฐานเอกนี่แม้มีตะเกียร์ถอยหลังครับแกชกตอนเช้าตอนซ้อมวิ่งเช้าๆไม่ทราบว่าวิ่งถอยหลังหรือเปล่าวางแข้งไม่โดนครับปลายเท้าขยับหน้านิดนึงเดี๋ยวก็ต้องถอยครับเพราะว่าเป็นมวยชกเชิงรับเมาแล้วครับถอยแล้วครับโดนโต้เมาแล้วครับเขี่ยล่างแล้วเล่นแหมกองเชียร์ชอบไม่รุนแรงแต่ว่าได้รูปมวยครับเขี่ยคู่ต่อสู้ล้มคราวนี้กางเกงสีเงินได้เปรียบนิดหน่อยครับขยับยึกยักล่อหลอกกันอยู่วันวิเศษนี่ค่าตัว 25,000 แล้วนะครับฐานเอกน้อยกว่าหน่อย 18,000 เอาแล้วครับ2หมัดปล้ำแทงไม่เข้าครับเอาครับหักไม่ได้ทุ่มล้มเกือบไปแล้วตามน้ำเกือบไปแล้วโอ้โหล้มนี่ลำตัวหลังยังไม่ถึงพื้นนี่ท่านชมครับนี่เป็นช่วงพักยกครับท่านชมจับตาดูให้ดีครับในตอนให้น้ำนี่อย่ากระพริบตาครับว่าอะไรเกิดขึ้นดูนะครับไถครับไถศีรษะออกนอกเชือกแต่ยังไม่ล้มครับตอนให้น้ำท่านชมจับตาดูให้ดีครับอะไรเกิดขึ้นครับเป็นการน็อกที่พิสดารที่สุดนี่ครับเตะตามไปซะอีกทีหนึ่งนี่เป็นช่วงพักยก3ครับคุณเป๊กก็มาสอนวันวิเศษครับสถานการณ์นั้นฐานเอกกางเกงสินกันได้เปรียบนิดหน่อยครับในช่วงหมดยกที่3นี่ก็คู่ขี้ครับนี่เป็นช่วงให้น้ำครับฐานเอกทำหน้าเย๋เกนะครับขาขวาเจ็บแล้วครับตอนนี้เจ็บขาขวาหน้าตาเย๋เกครับยกที่4ครับเสียงระฆังยกที่4ดังขึ้นกรรมการศักดาก็เชิญพี่เลี้ยงลงเวทีครับการชกกำลังจะเริ่มขึ้นครับแต่ว่าเจ็บขาครับขาขวาแข็งแล้วครับตะคิวครับล้มแล้วอ้าวกรรมการยุติการชกครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับดูสิครับตะคิวกินครับชูมือให้เทคนิคอลน็อกเอาท์ไปเลยครับโอ้โหกองเชียร์ฐานเอกที่เดิมพันกันไว้ระหว่างพักยกนี่เซ็งเลยครับนี่คุณนั่งมองมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นกรรมการเฉลิมประยาทรัพย์ก็มาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเปลเลยครับดูสิครับโอ้โหตะคิวกินครับขาขวาดูครับน่องเป็นลูกเลยครับลงเปลครับไม่เคยมีการแพ้ชนะน็อกกันในแบบนี้มาก่อนนะครับในวงการมวยเมืองไทยดูครับลุกขึ้นมาระฆังเริ่มการชกดังขึ้นเดินออกมาล้มเลยครับตะคิวกินลงเปลครับต้องไปให้แพทย์ตรวจครับว่าเกิดอะไรขึ้นแพทย์ตรวจครับนายแพทย์ชมาพันธ์ปรปักษ์ขามครับบอกว่าไม่ใช่ตะคริวอย่างเดียวครับกล้ามเนื้อฉีกด้วยครับแล้วก็ฐานเอกบอกว่าตอนซ้อมก็เคยแปลบๆที่ขาแต่ว่าพักแล้วก็หายครับแต่วันนี้โชคร้ายขึ้นชกพอดีครับกล้ามเนื้อฉีกครับกล้ามเนื้อฉีกลุกไม่ไหวเดินไม่ได้ครับแพทย์เทคนิคอลน็อกเอาท์ไปอย่างเหลือเชื่อจริงๆครับแหมราคากำลังเป็นต่อซะด้วยครับดูครับดูอีกครั้งครับมันแปลบตอนนี้ระฆังเริ่มยกแล้วครับกรรมการก็ไล่พี่เลี้ยงลงเวทีก็ให้ชกครับให้ออกมาครับให้มาชกพอเดินออกมานิดเดียวครับไม่ไหวครับกรรมการเลยโบกมือเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาท์เป็นการ